1-0ก็ไม่มีอะไรครับจังหวะเป็นแฉลบเข้าไปนะครับก็เข้าตามวิถีบอลด้วยแล้วก็ทางเขาก็ประกบพลาดด้วยนะคือจริงๆลูกเป็นจังหวะที่ดีเป็นจังหวะที่ดีคือเพราะว่าเรานำเร็วอ่ะพอนำเร็วปุ๊บมันก็คลายความกดดันก็สามารถที่จะกล้าเสี่ยงกล้าเล่นได้มากขึ้นอธิบายลูกนี้หน่อยสมมุติถ้าเป็นเหลี่ยมเท้าซ้ายเท้าซ้ายมันจะเปิดโค้งออกนอกประตูก็จะเรียกลูกเอาสวิงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเท้าขวาเนี่ยก็จะเรียกลูกอินสวิงคือมันโค้งเข้าใช่โค้งเข้าหาประตูประเด็นมันคือว่าเหลี่ยมเนี้ยเตะแบบไหนได้เปรียบเอาจริงเนี่ยลูกอินสวิงกับเอาสวิงเนี่ยผมก็เข้าไปคุยในคลาสเรียนของผมอยู่เหมือนกันนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือยังไงคือแบบว่าแล้วแต่มุมมองอ่ะแต่ความอันตรายมันก็แตกต่างกันอย่างถ้ามุมมองในของผู้รักษาประตูเนี่ยถ้าเป็นอินสวิงเนี่ยมันก็จะรับง่ายหน่อยเพราะว่ามันเข้ามือประตูแต่ถ้าเป็นเอาสวิงเนี่ยหมายถึงลูกนี้คืออินสวิงนะถ้าลูกอินสวิงเนี่ยมันก็จะง่ายเพราะว่าคือผู้รักษาประตูก็จะอาจจะอ่านเกมได้ในการที่จะบอลมันเข้าหามือไงแต่ถ้าเป็นเอาสวิงเนี่ยคือก็จะรับยากหน่อยเพราะว่าประตูก็จะอ่านยากหน่อยต้องมาปัดแต่ถ้าเป็นในตัวของผู้เล่นเนี่ยลูกเนี่ยก็อันตรายเพราะว่าถ้าแฉลบนิดเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางเห็นไหมครับมันเสียจังหวะเลยประตูก็สามารถที่จะเสียจังหวะได้สรุปก็คือไอ้ลูกอินสวิงอ่ะอย่างที่บอกอ่ะมันโค้งเข้าหาประตูรับง่ายก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นบอลโด่งอ่ะมันอาจจะสื่อสารแบบนั้นได้แต่ถ้าเกิดตกแบบเนี้ยเปิดแบบหยดลงไปอ่ะแล้วตกก่อนหน้าปากประตูอันนี้อันตรายคือมุมอย่างเงี้ยถ้ามีคู่มีแบบว่าผู้เล่นเข้ามาวิ่งแบบว่าโฉบก่อนอย่างเงี้ยมันก็ทำลายจังหวะผู้รักษาประตูเขาได้ไงครับแต่ถ้ามันโด่งเกินไปเนี่ยก็เสร็จมือประตูเลยเพราะว่าประตูก็มันเข้าหามือมันโค้งเข้าหามืออ่ะเห็นภาพไหมมันก็อยู่ที่มุมของแต่ละจุดด้วยที่ได้ลูกตั้งเตะครับคราวนี้มาดูลูกนี้ดีกว่าลูกนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยเราปีกเราจะหุบในเข้ามาช่วยเล่นตรงกลางตรงพื้นที่หน้าลายซะเยอะเลยนะครับก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ตามแท็กติกของมาโน่อยู่แล้วนะครับในการที่เจาะพื้นที่หน้าลายแล้วก็พยายามเล่นคอมบิเนชันตรงนี้ครับซึ่งเราก็มีกองกลางที่มีความสามารถในการจ่ายบอลที่แม่นยำด้วยนะครับซึ่งมันก็ทำให้ได้เปรียบในการเล่นจังหวะในการหมุนตำแหน่งการโรเตทของตำแหน่งผู้เล่นเนี่ยเราก็วันนี้เราทำกันได้ดีเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนช่วงแรกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นช่วง15นาทีแรกเนี่ยกัมพูชาก็ไม่ใช่ว่าจะรับอย่างเดียวนะครับมีจังหวะมาเพสบ้างนะครับแต่พอจังหวะมาเพสเนี่ยคือแก๊ปข้างหลังเนี่ยเขาเปิดเยอะนะครับบวกกับด้วยปีกเราเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็ทำให้ช่องมันมีเยอะแล้วก็พื้นที่ว่างด้านข้างเนี่ยมันมีเยอะนะครับแล้วก็วันเนี้ยตอนช่วงครึ่งแรกเนี่ยจะเห็นว่าเราจะมีลูกแทงทะลุช่องหลังลายเงี้ยหลายลูกเลยนะครับซึ่งผมว่าวันเนี้ยทางทีมงานเขาก็น่าจะเห็นแล้วอ่ะแล้วก็พยายามที่จะเจาะแบบนี้ตลอดเลยซึ่งถ้าทำได้หลายๆลูกเงี้ยคือมันเป็นการฆ่าเลยนะคือมันฆ่า5ตัวเลย5ตัวกองหลังเลยหลัง5หลัง3เงี้ยโดนแทงตายเลยนะครับเราก็ได้โอกาสเงี้ยหลายครั้งนะครับครับบางครั้งก็จะเจอกับกัมพูชาก็จะสู้เพสเหมือนกันนะแต่สู้เพสแต่เราแกะได้พอแกะได้ปุ๊บก็มีจังหวะในการแทงเหมือนว่าเขาเพสแบบข้างบนเขาเพสแต่ข้างล่างเขายังรับโซนนะเราเลยพอเราแกะผ่านจากแดนบนปุ๊บตรงกลางเราเลยเล่นสบายหน่อยแล้วก็ค่อยไปเสี่ยงตอนเจอท้ายอะไรเงี้ยแต่ลูกนี้ก็สำคัญครับเวลาที่เสียพื้นที่หน้าลายเนี่ยต้องรีบลงมาให้เร็วเราจะเหลืออยู่แค่3คนเองครับกับผู้เล่นเขาตั้งประมาณ4คนนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดโบ่เหมือนกันเพราะว่าเราใช้ฟูลแบ็กเติมทั้ง2ข้างเนี่ยบางทีก็อาจจะลงมาไม่ทันนะครับจังหวะของกัมพูชาก็มีนะครับตอนช่วงประมาณ 15-20 นาทีแรกเนี่ยมี2จังหวะที่จะนะแต่คือด้วยความเก่งเล็กอ่ะเขายังไม่ชัวร์ตรงพื้นที่สุดท้ายเนาะแต่มันแบบจะเลยก็อันตรายอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยลูกนี้ก็เหมือนกันครับลูกสวิตชิ่งมานะครับกัมพูชาก็พยายามเล่นลูกอย่างเงี้ยครับคือเราเขารู้ว่าเราอ่ะ
ใช้ฟูลแบ็คเติมทั้งสองฝั่งบางทีเขาก็ตัดโดยการที่วางสวิตชิ่งไปด้านข้างยาวๆบ้างอะไรเงี้ยไปซื้อพื้นที่ตรงนั้นเอาถ้าจับบอลจังหวะแรกได้ดีก็อาจจะมีโอกาสในการยิงนะครับเนี่ยก็จะเป็นจังหวะเงี้ยนะเนี่ยลูกนี้1-1เลยเกือบเหมือนกันโอ้ลูกนี้พอทำมาแล้วเห็นชัดนะตอนแรกก่อนจะถึงจังหวะเนี้ยอาจจะย้อนให้ดูทีนึงมันค่อนข้างชัดเจนคือโค้ชแขกทำมาได้พยายามย้ำตลอดไงเขาพยายามย้ำตลอดวางไปแล้วเนี่ยเขาเริ่มจุดนี้ก่อนอย่างที่โค้ชแขกบอกในลูกเนี้ยถ้าบอลแรกเขาดีอ่ะเขาจะเข้าไปได้ไหนเข้าในได้เลยแต่พอไม่ได้ปุ๊บเขาก็พยายามหาวิธีการตัวรอดสุดท้ายอิราฟานเก่ากว่าก็ทิ้งมาพอสิงปลดปุ๊บก็ดูว่าฝืนไหมถ้าฝืนจะโยนเข้าไปเขาไม่เอาเขาก็ตั้งใหม่ใช่แต่สุดท้ายเนี่ยพอเขาตั้งใหม่ปุ๊บเรามาเห็นลูกนี้ว่าเราลืมคิดเลยว่าเขายังย้ำที่เดิมนะใช่ครับยังย้ำที่เดิมก็เกือบเหมือนกันลูกนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราพลาดบ่อยในเกมนี้นะโค้ชแขกแต่เราไม่เสียประตูกองหลังเราต้องระวังส่วนลูกนี้ก็เป็นไงครับจังหวะลูกนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยครับก็เราก็พยายามย้ำเหมือนกันในจังหวะที่เป็นลูกทรูเหมือนกันเห็นไหมก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆเราหน้าได้แบบหน้าได้ลูกนี้ก็หน้าได้ประมาณ3-4ลูกอ่ะในช่วงครึ่งแรกนะครับหลังจากที่นํา 2-0 แต่ว่าพอนํา 2-0 น่ะกัมพูชาเค้าถอยไปรับในแดนนะใช่ครับตอนแรกๆอ่ะเค้าเพรสเราโดน 1-0 เค้ายังเพรสโดน 2-0 เค้าก็ยังเพรสแต่ว่าพอชักตั้งเกมไม่สู้ไม่ได้แล้วเค้าก็ถอยรับแล้วนะครับเราก็พยายามย้ําเหมือนกันครับนี่คือข้อดีของกลวิทย์อ่ะคือเค้าก็เป็นหน้าดึงปีกเขาก็สามารถที่จะไปเล่นหาจังหวะที่แฟกระหว่างแบ็คกับเซนเตอร์ได้ดีหาพื้นที่ตรงนี้ได้ดีนะครับในการที่จะไปรับบอลตรงพื้นที่แดนบนนะครับคือเขามีการขยับมากกว่าก็ถือว่าวันนี้ตัดสินใจเอากลวิทย์ลงมาก็ลงตัวเลยครับแทนแพทริกก็ลงมาครึ่งหลังก็มีเวลาคิดมีความมั่นใจอ่านเกมก่อนแล้วอ่ะแล้วก็เนี่ยลูกนี้ก็เหมือนกันครับกลวิทย์นะครับเฟิร์สทัชดีมากเป็นประตูนนซึ่งถ้าเราดูภาพถ้าเราดูภาพช้าอีกทีนึงนะคือจังหวะตั้งแต่วีรเทพแล้วอ่ะวีรเทพจ่ายบอลไปนี่มีคู่ต่อสู้มาลุมล้อมอยู่ประมาณ2-3คนนะสถานการณ์1-2แล้วกลวิทย์อีกสถานการณ์1-2อีกนะครับวันนี้เราเล่นกันได้ดีเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนี่จะเป็นวีรเทพนะครับ3คน2คนอยู่ข้างบนแล้วกลวิทย์อีก1-2จากเฟิร์สทัชลูกนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบครับไว้เป็นการทำงานร่วมกันของทีมเมืองทองด้วย อันนี้ก็จะเป็นจังหวะให้ดูว่าพอเวลาจังหวะบิวอัพเนี่ยเราก็จะมีการที่คือเราใช้ฟูลแบ็คเติมครับก็ต้องมีกลางที่ลงมารับต่ำหน่อยนะครับในการที่จะจ่ายบอลนะครับก็จะเห็นว่าจะเป็นหน้าที่ของวีรเทพนะครับคอยยืนคุมไว้นะครับพอเวลาเป็นเกมรับก็จะเหลือ3คนวันนี้ก็ต้องชมเจ็ดด้วยนะเจ็ดก็จ่ายบอลทะลุช่องอะไรดีนะครับไม่แพ้กับวีรเทพเลยเราก็จะซ้ายทีขวาทีไปเรื่อยครับหาช่องนะครับเพื่อที่จะโจมตีนะครับถ้าโจมตีไม่ได้ก็จะเซตบอลคือดึงให้กัมพูชาเนี่ยดันขึ้นมาสูงแล้วก็จะมีช่องแล้วก็จะหาจังหวะในการที่จะแทงทะลุหลังลายไปเดี๋ยววันนี้วีรเทพเล่นค่อนข้างนิ่งเลยนะพอเจอเด็กอายุที่ต่างกันน่ะเล่นนิ่งเลยอ่ะครับแต่เราจะไม่มีการที่วางจากเซ็นเตอร์ไปวางไปหลังไลน์นะเราก็จะพยายามที่จะเซตก่อนแล้วก็พอบอลมาถึงตรงช่วงแดนกลางแล้วก็หาจังหวะแทงหลังไลน์ไปนะครับแต่เกมมันเนี่ยรู้ไงครับพอเข้ามาถึงตรงแดนกลางก็จะวางละวางได้นะครับวันนี้เล่นทางลึกเยอะวันนี้เล่นทางลึกเยอะกว่าการเล่นร่วมคอมบิเนชั่นแล้ววันนี้ก็คือดีที่สุดเลยนะใช่พี่พัฒน์นะ
ันนี้ก็ต้องยอมละเพราะเกมแรกๆดูไม่ค่อยดีพอเกมเนี้ยนอกจากตัดเกมแล้วยังมีการเล่นเกมรุกด้วยบอลยาวด้วยแทงช่องก็ดีแต่นี้ก็ยังเป็นจังหวะเหมือนเดิมครับการเล่นร่วมโดยการเล่นโอเวอร์แลปโจมตีทั้งด้านข้างนะครับก็เป็นที่มาของประตูที่3นะครับคัตแบ็คเข้าไปนะครับนี้ก็ต้องดูวรชิตเนี่ยกิฟต์แอนด์โกตลอดพาสแล้วก็มูฟตลอดเลยจ่ายเสร็จแล้วก็เคลื่อนตลอดเลยรีแอคชั่นกลับไปรีบาวซ้ำได้นะครับก็เป็นประตูของเขาจะเห็นพฤติกรรมของวรชิตเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะครับทั้งเกมเลยนะผมไม่เห็นเขาจ่ายแล้วหยุดนะจ่ายแล้วเขาขยับครับนะฮะจ่ายแล้วขยับนะครับซึ่งครึ่งหลังก็มีนะมีจังหวะแบบนี้เหมือนกันแปะทีงก็วิ่งไปแล้วนะครับมันเป็นจังหวะที่คือมันสนับสนุนเกมลุกแดนบนได้พื้นที่แดนบนได้แล้วก็อาจจะเป็นการดึงตัวผู้เล่นไปนะครับเพื่อเปิดทางให้คนที่มีบอลจังหวะนี้ก็อันตรายเหมือนกันครับก็5คนน่ะของกัมพูชานะครับเรา3คนเราเสียบอลกลางทางตรงนี้นะครับจังหวะทรานซิชั่นเสียบอลกลางทางตรงนี้นี่อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องพยายามที่ต้องห้ามเสียตรงพื้นจังหวะแบบเนี้ยนะครับห้ามเสียบ่อยครับนี่ครบทุกจังหวะนะในช่วงครึ่งแรกถือว่ามาช้าแต่ว่าชัวร์อันนี้ชื่นชมเลยโอ้ครบทุกจังหวะเอาไปดูครึ่งหลังต่อดีกว่าจะได้ทันไปดูลิเวอร์พูลเชลซีกันครึ่งหลังรู้สึกว่าทำได้แค่อันเดียวให้เห็นว่าครับอันนี้ฮะหยุดนิดนึงครับก็จะเห็นว่าเรานำ 3-0 แล้วก็ยังไม่ผ่อนนะก็เหมือนว่าเราก็พยายามที่จะลองฝึกในการเพรสซิ่งด้านบนเหมือนกันนะครับก็หลายครั้งเหมือนกันที่กัมพูชาก็แผ่วอยู่เหมือนกันโดนกดดันแบบนี้นะครับก็เป๋อยู่เหมือนกันครับผมอันนี้จะเป็นจังหวะทรานซิชั่นยาวเลยนะครับเราเริ่มจากการบีบแดนบนก่อนแล้วก็ได้บอลแล้วก็เสียบอลก็เป็นทางกัมพูชาเป็นฝ่ายลุกบ้างนะครับสลับกันไปสลับกันมานะครับเดี๋ยวลองดูต่อเลยครับซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้ที่อยากให้ดูเนี่ยคือมันเป็นโมเดิร์นเกมฮะtransition น่ะมันจะเยอะนะครับต่อเนื่องเลยนะครับเราบีบเขาได้นะครับเราก็ทำประตูนะครับเราเสียบอลเราก็เตรียมแย่งกลับมาครับแต่นี้เขาแกะได้นะครับพอแกะได้ปุ๊บก็เป็นเกมลุกของเขานะครับครับซึ่งก็ดูการจัดการของเรานะครับ 4-3 ก็ถือว่ายังจัดการออกแกนไนเกมรับได้ดีอยู่แล้วก็เล่นต่อเนื่องเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็พยายามเซตใหม่อันนี้เจ็ดนะโอ้โหแต่ลูกนี้สุดมากในเกมนี่ก็ไม่ตัดมาให้ดูนิ่งแบบนิ่งเลยอ่ะลูกเนี้ยดึงแบบเกมทรานซิชันเกมทรานซิชันก็แบบนี้ครับก็คือพอตัดได้เล่นต่อตัดได้เล่นต่อแต่ถ้าเล่นไม่ได้ก็โอเคอาจจะเลือกที่จะค่อยๆบิ้วไปใหม่นะครับเพื่อดึงจังหวะคุมจังหวะนี่ก็อีกลูกนึงนะครับซ้อนใช่พอดึงแล้วถ้าลูกนี้แทงทะลุนี่โอ้โหสวยเลยนะนี่วิแต่วีระเทพก็โชว์ให้ดูอีกทีอ้าวแทงอีกทีแทงอีกทีนะน้องแบบนี้แต่ว่าจังหวะคือโซนลับของกัมพูชาเขาก็หยุดนะเขาคิดว่าเสียปุ๊บแล้วเพื่อนจะเล่นได้ต่อกลายเป็นเสียบอลง่ายเกินเลยถือมันเป็นโมเดิร์นเกมอะครับที่สมบูรณ์แบบอะสองทีมอะคือของกัมพูชาเขาก็มีอนาคตนะประมาณนี้นะครับลูกนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับตัดได้ก็เล่นข้างบนเลยกุตสั้นได้บอลก็ใช้ความสามารถนะครับผมว่าน่าจะมั่นใจขึ้นเยอะด้วยความใหญ่ความแข็งแกร่งเขาน่าจะได้นักเตะที่มีอนาคตอีกคนหนึ่งลูกนี้ก็ปกติครับยัดเข้าไปในพื้นที่ข้างในบ็อกซ์นะครับแล้วก็คอยเก็บรีบาวด์นะครับก็เป็นลูกสุดท้ายครับของวันนี้นะครับ5 ประตูต่อ0